สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็อยู่ที่บขส.ตะกั่วป่านะครับจะสังเกตอาคารนี้ตรงนี้ที่เขาจะจอดรถกันรถภูเก็ตสุราษฎร์รถชุมพรภูเก็ตอะไรก็จะมาจอดแล้วก็มีร้านอาหารเนี่ยให้ทานกันนะครับฝั่งนู้นก็มีรถตัดตรงนี้คือรถนะครับมีรถพังงาโคกกอยเขาหลักตะกั่วป่ามาจอดอยู่นะครับตรงนู้นก็มีรถกระบี่สุราษฎร์นะครับนี่ก็บขส.นะครับเขาจะมีรถVIP 24ที่นั่งบขส.ตอน 6:15 6:15 ครับข้างมาตรงนี้เนี่ยก็จะมีทางที่ขายตั๋วของรถหลายสายนะครับนี่ก็มีที่นั่งรอก็มีรถของ Bus Express นะครับ Bus Express เนี่ยก็มีรอบ 4:00 นตอน1ราคา517บาทหมอชิดสายใต้ลิกในทัวร์มี VIP 32ที่นั่งนะครับหมอชิดสายใต้มี VIP 24ที่นั่งก็มีนะฮะ32ที่นั่งแล้วก็มีนี่บิ๊กไนท์ทัวร์นี่ของบขส.ครับ VIP 24ที่นั่งออก18:15ส่งสายใต้นะครับ804บาทประประกาศชั้น1 517บาทนี่ครับก็หลักๆแล้วก็จะมีรถผ่านก็จะเป็นพวกภูเก็ตอะไรพวกนั้นนะฮะมีรถออกแล้วครับโคกลอยพังงานมีรถมาครับขาวๆด้านนู้นเนี่ยคือรถของภูเก็ตครับรถชุมพรภูเก็ตมาจอดนี่ก็มีสองแถวติดป้ายแท็กซี่นะครับที่จอดตรงนี้เป็นรถกระบี่และนองนะครับนี่ครับตัวฐานนี้ครับทั้งหลังนี่เป็นตอนเย็นมีของขายข้างในมีตลาดสดนะครับชื่อสูตรอาหารพุทธรักษานะครับผมก็เพิ่งทราบชื่อข้างหน้าก็มีมอเตอร์ไซค์มีวินมอเตอร์ไซค์นะครับตรงครั้งนี้ก็เป็นถนนของเส้นหลักนะครับขวานี่ก็ไปข้ามแม่น้ำก็ไปย่านยาวตลาดย่านยาวแล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายต่อก็ไปเมืองตะกั่วป่าเก่าตรงนี้ก็จะมีรถสุราษฎร์ภูเก็ตนะครับแล้วก็มีเที่ยวรถต่างๆอันนี้จะเป็นพวกรถย่อยนะฮะถ้ารถยาวเนี่ยเข้าไปทางนี้ข้างหลังว่าภูเก็ตนะฮะแต่ต้องสอบถามเขาอีกทีครับรอบรถก็มีอาหารส่วนใหญ่คนที่ทานตรงนี้จะเป็นมากับรถนะครับที่แวะอย่างเนี้ยครับลงมากับรถลุงกิจพอลุงกิจเข้า2คันเลยครับสวนกันนี่ตู้ขายของลุงกิจตัวนะครับช่วงระนองถึงนี่จะแน่นนะครับข้ามนั้นก็มีบิ๊กซีใหญ่ครับครับนี่ก็ภูเก็ตชุมพรลุงเก็ตทัวร์ครับนี่เขาจะจอดตรงนี้อันนี้มาสวนกันพอดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารตะกั่วป่านะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube FWLTHAI ครับตรงนี้ก็เป็นถนนเอเชียหลักนะครับข้ามไปลุงก็ตลาดย่านยาวครับไปทางนี้ก็ไปทางสุราษฎร์ไประนองแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ